วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีที่แตกต่างนะครับทุกคนจะได้ดูแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กันเองนะครับเรารอเฉยๆนะครับเราถือขนมไว้ในมือเนี่ยแล้วเรากำขนมน้องหมาจะกัดจะคุ้ยจะอะไรก็ตามนะครับเราไม่ต้องสนใจเขานะครับรอไปเรื่อยๆเนี่ยครับ good girl เห็นไหมครับน้องหมาเขาเริ่มกัดมือเราเริ่มอะไรกระโดดใส่เราเริ่มเล่นแรงนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเดินออกไปเลยนะครับเดินออกไปจากห้องปิดประตูรอ2นาทีแต่แล้วเรากลับไปเล่นใหม่นะครับวิธีนี้เราไม่ได้ลงโทษน้องหมาแต่เราเอาสิ่งที่น้องหมาต้องการออกจากสมการนะครับสวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับช่องทางที่จะบอกต่อทุกอย่างที่เกี่ยวน้องหมานะครับวันนี้ผมจะมาพูดปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอมากที่สุดนะครับนั่นก็คือทำยังไงให้ลูกสุนัขหยุดกัดมือนะครับผมเคยทำคลิปบอกวิธีการที่ผมใช้ไปแล้วนะครับวิธีการที่ผมใช้เนี่ยเขาเรียกว่า negative reinforcement นะครับคือการที่เราทำโทษหมาเวลาน้องหมาเขาทำสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับแต่ว่าบางทีคนดูไปแล้วนะครับอาจจะทำตามได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยมีหลายคนบอกว่าพอทำแล้วน้องหมากัดมือแรงยิ่งขึ้นนะครับวิธีที่ผมใช้แล้วผมใช้กับหมาทุกตัวของผมคือเวลาน้องหมากัดมือปั๊บผมเอานิ้วนะครับสอดไปใต้ลิ้นน้องหมานะครับแล้วผมกดจนกว่าน้องหมาเขาจะร้องแล้วเราปล่อยนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเขาปล่อยปั๊บเราให้ขนมเขาแล้วเราก็ลูบตัวเขานะครับบอกว่าดีมากที่หยุดกัดนิ้วเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีที่แตกต่างนะครับสอนอีก2วิธีนะครับที่ผมใช้นะครับทุกคนจะได้ดูแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กันเองนะครับวิธีแรกของผมนะครับคือการที่เรารอเฉยๆนะครับเราถือขนมไว้ในมือเนี่ยแล้วเรากำขนมน้องหมาจะกัดจะคุ้ยจะอะไรก็ตามนะครับเราไม่ต้องสนใจเขานะครับรอจนกว่าเขาจะหยุดคุ้ยรอจนกว่าเขาจะหยุดงับมือเราเนี่ยครับรอไปเรื่อยๆเนี่ยครับ good girl เห็นไหมครับหยุดงับมือเมื่อไหร่มือจะเปิดออกแล้วขนมจะมาเมื่อนั้นนะครับกัด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 อ่ะ good girl เห็นไหมฮะเมื่อกี้เขามีหยุดวินึงเราก็ให้เลยเย้พอน้องหมาเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเวลาเรากำมือเนี่ยถ้าเขาหยุดกัดมือเขาจะได้รับขนมทันทีเลยนะครับเราจะเริ่มใส่คำสั่งผมใช้คำสั่งว่า off ก็คือการเลิกกัดมือนะครับเรารอน้องหมากัดก่อนกัดกัด offYes. Off. Yes. Come on. Off. Yes. เห็นไหมครับน้องหมาเขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับวิธีที่2นะครับมันจะเป็นวิธีที่ไม่ใช่ positive แต่ก็ไม่ใช่ negative โดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าวิธีนี้เราไม่ได้ลงโทษน้องหมาแต่เราเอาสิ่งที่น้องหมาต้องการออกจากสมการนะครับนั่นก็คือตัวของผมเองนะครับเพราะผมมีคุณค่ากับน้องหมาวิธีนี้คือการที่ผมจะเล่นกับน้องหมาในพื้นที่ที่ผมสามารถหนีน้องหมาไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเล่นในห้องในพื้นที่ที่เราสามารถเดินออกไปได้ในสถานการณ์นี้นะครับผมลองเอาคอกมานะครับเป็นตัวอย่างให้ดูว่าการที่เราเล่นกับน้องหมาในพื้นที่ที่เราสามารถหนีไปได้นะครับสำหรับน้องหมามันแย่ยังไงนะครับสมมติว่าเราเล่นกับน้องหมาอยู่ปั๊บน้องหมาเขาเริ่มกัดมือเราเริ่มอะไรกระโดดใส่เราเริ่มเล่นแรงนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเดินออกไปเลยนะครับเดินออกไปจากห้องปิดประตูรอ2นาทีแต่แล้วเรากลับไปเล่นใหม่นะครับถ้าน้องหมายังเล่นแรงเหมือนเดิมเราก็ปิดประตูเดินออกจากห้องเราก็ปล่อยน้องหมาไว้2นาทีแล้วเราค่อยกลับไปหาเขานะครับทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆน้องหมาเขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าทุกครั้งที่เขาเล่นแรงเกินเจ้าของจะทิ้งเขาไปนะครับทำให้เขาเล่นแรงน้อยลงนะครับอ่ะลองดูอึ๊บสมมติว่าเขากระโดดใส่เรากระโดดใส่เราเราไม่ต้องการเราหนีเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอยากเล่นแรงก็เล่นคนเดียวเลยนะครับแล้วเราก็รอเวลานะครับไม่ต้องทำอะไรเลยรอเวลาไปเรื่อยๆสมมติว่าเราผ่านไป2นาทีแล้วอันนี้ทำแบบเร่งรัดให้ดูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรารอสักนาที2นาทีก็ได้ไม่ต้องรีบเหมือนผมนะครับเรากลับเข้าไปใหม่ปึ๊บเข้าไปใหม่อ๋อกางเกงติดกลับเข้าไปใหม่ถ้าเขาไม่เล่นแรงเราชมเขานะครับ good girl นะครับดีมากลูกเก่งมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขากระโดดเมื่อไหร่ปั๊บเราก็ออกไปใหม่นะครับเราก็ไม่เล่นกับเขาไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทำโทษเขาไม่ต้องด่าเขานะครับเราก็เดินออกไปแล้วเราก็รอไปเรื่อยๆสมมติว่ามันผ่านไป2นาทีละเราก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับทำอย่างนี้ไปซ้ำๆเรื่อยๆแล้วเราก็เล่นกับเขาใหม่นะครับถ้าเขาเล่นดีเราก็เล่นกับเขาไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติเขาตะกุยใหม่เราก็เดินออกไป2นาทีนะครับนาทีนึงก็ได้จริงๆมันไม่ใช่2นาทีหรอกเอาเป็นว่าหลักการคือการที่เราเอาสิ่งที่น้องหมาเขาอยากได้ออกจากสมการของเขานะครับคือตัวคนนะครับสมมติว่าน้องหมาเขาเล่นแรงปั๊บงั้นเราก็ไม่เล่นด้วยอยู่ก็เล่นคนเดียวไปเลยนะครับก็กลายเป็นว่าเขาจะเข้าใจว่าทุกครั้งที่เขาเล่นแรงเราจะปล่อยเขาไว้อยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครเล่นกับเขา
้าวกระโดดอีกรอบนึงไปละ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 อาจจะเห็นว่าน้องหมาไม่กัดมือผมนะครับเพราะวันนี้เราฝึกเรื่องกัดมือไปแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจละทีนี้การกระโดดกับการกัดมือผมใช้วิธีการเดียวกันนะครับสมมติน้องหมากัดมือผมก็จะออกจากห้องไปนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาวิธีการกระโดดก็เช่นกันเวลาน้องหมากระโดดใส่ผมออกจากห้องแล้วผมค่อยกลับมาเหมือนกันนะครับเห็นน้องหมาไม่กัดมือแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะพอเห็นภาพนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้นะครับแล้วก็ความเพลิดเพลินจากคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากบุ๊กบอกต่อแล้วก็เนจิกับโยรุเดอะซีรีส์นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนอย่างเช่นเคยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ